เน็ต AIS ระบบเติมเงินซึ่งเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นโปรโมชั่นมี3ราคาให้เลือก3ความเร็วให้เลือกสำหรับในเทปนี้นะครับมี4เมกะบิตเพอร์เซก15เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็20เมกะบิตเพอร์เซกนะครับส่วน30เมกะบิตเพอร์เซกนั้นไม่มีนะครับยังไม่ออกมาสำหรับของค่าย AIS ในระบบเติมเงินหรือ AIS One to Callนะครับก็คือชื่อเรียกเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับและแต่ว่าท่านจะเรียกชื่อแบบไหนนะครับบางคนเรียกone to call บางคนเรียก AIS เติมเงินนะครับก็คือตัวเดียวกันซึ่งโปรโมชั่นในวันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับย้ำว่าเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นของเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งมีอายุการใช้งานเนี่ย30วันต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็มันก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัติอีก5รอบรวมกับรอบแรกก็เป็น6รอบสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการจะเอาโทรฟรีเพิ่มเนี่ยก็จะต้องซื้อเพิ่มอีก60บาทนะครับแล้วก็การซื้อเพิ่มนะมันได้แค่3ครั้งนะครับ3ครั้งก็คือ3เดือนส่วนตัวเน็ตอย่างเดียวเนี่ยมันได้6เดือนนะครับต่อ1เบอร์เมื่อครบ6เดือนแล้วนะครับเดือนที่7เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้แล้วนะครับเติมเงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ต่อเน็ตให้แล้วเพราะว่ามันครบกำหนด6เดือน6รอบแล้วนะครับเราก็จะต้องซื้อซิมเบอร์ใหม่เปลี่ยนซิมเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนซิมทุกๆ6เดือนการลงทะเบียนซิมเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะลงทะเบียนซิมด้วยตนเองได้เลยนะครับโหลดแอปของ MyAIS นะครับ MyAIS MyAIS นะครับซึ่งเป็นแอปสำหรับใช้ในการลงทะเบียนซิมแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆของข้อมูลเบอร์ของระบบ AIS นะครับการลงทะเบียนซิมเนี่ยก็โหลดเมื่อเราโหลดแอป MyAIS มาแล้วเนี่ยเราก็ไปหัวข้อที่เขียนว่าเปิดเบอร์นะครับมันจะมีแถบหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับเปิดเบอร์อยู่นะครับแล้วเราก็ทำการเปิดเบอร์นะครับก็หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายอันนี้ก่อนครับถ่ายซีเรียลของซิมอ่ะนะครับมันจะอยู่ด้านหลังของแผ่นซิมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าของเราเนี่ยนะครับหลังจากนั้นถ้าดำเนินการผ่านก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลก็สามารถที่จะเปิดเบอร์ลงทะเบียนซิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราลงทะเบียนซิมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะเอาซิมมาใส่ไว้ในเครื่องและหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับถ้าเราต้องการจะเอาตัวเน็ตแบบ4เมกะบิตเพอร์เซก150บาท30วันนะครับเราก็เติมเงินเข้าไป150บาทถ้าจะเอา15เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็เติมเงินเข้าไป200บาทนะครับเพราะมัน200บาทหรือเราจะเอาแบบ20เมกะบิตเพอร์เซก300บาทนะครับ30วันเราก็ต้องเติมเงินเข้าไป300บาททีนี้เรามาดูรหัสในการกดสมัครกันนะครับตัวแรกก็คือ4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วน15เมกะบิตเพอร์เซก200บาท30วันกดดอกจัน777ดอกจัน9126สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับส่วน30เมกะบิตเพอร์เซก20เมกะบิตเพอร์เซก300บาท30วันนะครับกดดอกจัน777ดอกจัน9124นะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของระบบ One to Call นะครับซึ่งเป็นเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาโทรฟรีเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก60บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครได้ทุกๆเดือนนะครับเปิดเบอร์ใหม่มาทุกๆเดือนมันก็จะเอาเป็นว่าโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้มันยังคงอยู่ตลอดนะครับเครือข่ายอื่นก็มีเหมือนกันนะครับเครือข่ายนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของ AIS นะครับซึ่งเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ใช้ไปอีก5เดือนพอครบ6ปุ๊บก็เดือนที่7เราก็จะต้องซื้อ